ับมาติดตามรับชมกันต่อครับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างภารกิจขุดลอกขุดแคนหนองน้ำบ้านขวาวตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์คันนี้รับบทในการขุดดินครับสานี SY 2154ผู้ควบคุมก็เป็นทางฝั่งของพี่ต้นสุดหล่อยืนตักดินชิวๆครับชิวมากสบายๆเลยดินทรายล้วนๆครับชั้นล่างถัดกันมาฝั่งนี้ครับก็จะเป็นฝั่งของป๋าเจาะแล้วก็หนุ่มไอ้ครับกับแท็กเตอร์ครับหนุ่มไอ้โอ้ควันขโมงเลยจะกลับขึ้นฝั่งครับแต่ว่าต้องดันช่วยครับก็ยืนอยู่ข้างหลังครับ200ซีครับทำหน้าที่ตักโคลนจากข้างล่างครับโยนขึ้นหลุมข้างบนสี่ขุนพลหนุ่มไอ้ท่านเปาป๋าเจาะพี่ต้นป๋าเจาะก็โน่นแหละครับขุดดินบล็อกโคนครับบล็อกชั้นโคนเอาไว้จะไปไหนเนี่ยลงไป
ี้ป้าจอบอกให้จอดไว้นี่จอดไว้ตรงนี้ไปแล้วท่านเฒ่าแก่ไปสั่งการแล้วไปสั่งการจัดเป่าแล้วจะไปยังไงแต่พี่ต้นนี้ชิวๆครับคนเดียวเลยบล็อกโคนต่อไปป้าจ๊อยังเกาะว่ายังเกาะโดนแล้วครับไปสั่งการกันแล้วครับไปยังไงต่อค่อยว่ากันตอนนี้ก็หยุดไปหนึ่งครับรถแท็กเตอร์เพราะว่าย่ำไปย่ำมาแล้วดินมันน่วมครับรถแบคโฮที่ขุดตามหลังเนี่ยยืนทำงานไม่ได้ครับจะจมกลายเป็นดินหนังหมูไปเลยกับเพื่อมเนี่ยจุดนี้จุดเดียวนะครับจุดนี้จุดเดียวฝั่งนู้นก็น้ำเยอะอยู่เลนก็ค่อนข้างเละรถแท็กเตอร์ดันไปก็ไหลออกด้านข้างก็พักไว้ก่อนนะครับหยุดพักก่อนให้โคลนเหนียวก่อนป่าเจาะก็จะขุดดินแล้วก็บล็อกเอาไว้ครับบอกเอาไว้ก่อนท่านเปาก็ตะโคนโยนขึ้นชิวๆครับ4ขุนพลตอนนี้ก็เหลือ3เดี๋ยวแต่ไปโคครับขยับตัวชิวๆครับนางงานทีมงานฟ้าบันดาลเฒ่าแก่พาหนุ่มไอ้ครับไปเอาโกเบโก้เอาคุณปู่ของทีมนะครับเอาโกเบโก้ HK 200มาก็น่าจะมาร่วมกันอยู่ฝั่งนี้แหละหนุ่มไอ้เนี่ยถ้ามายืนข้างบนแทนท่านเปาเนี่ยก็จะเหมาะนะครับเพราะว่าคุณปู่เดินไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะก็มายืนประจำการพื้นที่แข็งแล้วก็รอรับอยู่ข้างล่างให้ท่านเปาลงล่างคอยเสิร์ฟคอยเคลียร์สองคันมาโยนดินเนี่ยก็จะไวนะครับตอนนี้ก็ยังโยนดินอยู่คันเดียวอยู่ก็คือฝั่งของพี่ต้นสุดรอยาวไปครับยาวไปเนี่ยชักเป็นลองน้ำเล็กๆป่าเจาะเพื่อเอาดินไปบล็อกโคนเอาไว้ถอยไปเรื่อยครับหันเป่ากระสาดขึ้นอยู่ประมาณนี้ครับโอเคบรรยากาศช่วงนี้ก็สั้นๆครับผมไม่มีอะไรชิวๆสบายๆสไตล์ฟ้าบันดาลสวัสดีครับ